ช่วงนี้เนื่องจากเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมานี้เองคือเดิมเป็นคนที่ใช้สายตาเยอะจริงๆแว่นที่เห็นเนี่ยมีทั้งสั้นยาวเอียงครบอยู่ในนี้นะครับเป็นโปรเกรสซีฟเลนส์นะครับเพราะว่าผมแบบสายตาสั้นมาตั้งแต่ป.4สมัยก่อนดูทีวีเท่าไหร่คะสั้นเท่าไหร่ผมสั้น750เอียง250แต่ไม่เท่ากันอ๋อสองข้างอีกแล้วก็มียาว100กว่าถึง200ครับแล้วสุดท้ายที่หนักที่สุดคือว่าเมื่อสิ้นเดือนเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นน่ะหลายปีมาแล้วผมมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของวุ้นในตาหรือว่าจอประสาทตาเสื่อมผมจะมีกุ้งประจำตัวผมอยู่ทางตาขวาอยู่เป็นประจำมันจะเป็นดำๆแล้วมันจะเหมือนกุ้งตัวหนึ่งมันลอยไปลอยมาแล้วเมื่อสิ้นเดือนมาเนี้ยข้างนี้มันตามมาข้างนี้มันเหมือนเป็นแมงมุมเลยใหญ่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 จะเริ่มไอ้นี่วุ้นในตาวุ้นในตาเพราะว่านั่งอยู่อ้าวเฮ้ยมันไม่มีนี่เฮ้ยโอ้ตายแล้วมันเป็นแบบอย่างนั้นมันอยู่ข้างในข้างนอกไม่มีแมงวันแต่คือว่าบางทีเราไม่รู้ตัวไงเอ๊ะอะไรอ้าวเฮ้ยมันอยู่ข้างในตามันเป็นแบบว่าใช่ครับเหมือนยักษ์ใหญ่ผมเลยว่าโอเคคือเรารู้ไงเพราะว่าแล้วก็อีกสักพักเนี่ยพอกรอกไปกรอกมามันเริ่มมีแสงแวบๆนี่เลยเอฟเฟคของจอประสาทก็รู้สึกว่าเราศึกษามาเยอะเพราะเราเป็นเรื่องตาเลยศึกษาเฮ้ยอาการนี้แย่เราทำไงนึกถึง AJO ขึ้นมาทันทีผมก็เลยซื้อ C มาครับนะครับเมื่อสิ้นเดือนมาเนี้ย2วัน 2-3 วันแรกอ่ะผมกินวันละ2ซองค่ะตอน 10:00 น.นะครับทีเดียวเลยหรือเปล่าทีเดียวสองติดเลยมั้ยติดเลยครับติดเลยเปิดมากิน2ซองเลยครับโดบนะครับแล้วก็พอผ่านไปได้ประมาณแค่ประมาณสักประมาณ 3-4 วันค่ะเช้ามีเช้าวันหนึ่งผมตื่นมาผมรู้สึกว่ามันหายไปไหนวะแต่ผมกรอกสักพักอ้าวเจอแล้วเอ้ยมันจางกุ้งมันจางลงเอ้ยกุ้งเราจากสีดำมันกลายเป็นสีเทาอ่ะแล้วก็ไอ้ข้างที่ยายมันมุมมันก็รู้สึกมันจางๆไปมันรู้สึกผมไม่แน่ใจคือมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวุ้นในข้างในอ่ะทำให้โพซิชันหรือว่าตำแหน่งเดิมของมันเปลี่ยนไปแล้วทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มมันจางลงจนเราอาจจะหามันไม่เจอในความเริ่มหาไม่ค่อยเจอแล้วคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยมีความหวังมาก่อนว่ามันจะหายเพราะเรารู้ว่าไอ้เรื่องจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยลืมไปซะเถอะมันไม่มีทางกลับคืนมาได้แต่ซีทำให้ผมมีความหวังว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จางลงไปเยอะพอสมควรทีเดียวแล้วนี่ตอนนี้ก็คือทานตอนนี้ก็ทานเรื่อยๆก็ลดมาเหลือวันละซองละซองผมคิดว่าประสิทธิภาพมันสุดยอดมากก็คือว่าด้วยเวลาเพียง3-4 วันมันทำให้เห็นผลทันทีเลยว่าในตามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็รู้สึกว่าสบายตาขึ้นเพราะผมใช้คอมพิวเตอร์ตลอดใช่แล้วความชุ่มชื้นของดวงตาดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับรู้สึกไม่ค่อยแสบเท่าไหร่ไม่ค่อยแสบเท่าไหร่ก็เดี๋ยวคงกินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็คงจะผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นมีความหวังว่าจะดีขึ้นกว่านี้เป็นเยอะมากลูกค้าผมเป็นเยอะมากเพราะว่าผมลูกค้าก็มาถามเยอะมากผมสายตาสั้นแล้วก็จนพอเริ่มอายุขึ้นเลข4เนี่ยมันเริ่มเป็นไงมาตั้งซื้อใส่แว่นมาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะใส่แว่นจนรู้สึกบางทีแบบนอนก็ไม่รู้ตัวว่าใส่อยู่เพราะคือมันใส่อยู่จนเป็นอวัยวะในร่างกายทั้งนอนบางทีอาบน้ำยังลืมเลยว่าเราใส่แว่นอยู่เว้ยไม่ถอดครับแต่ว่ามันจางตอนนี้คือมันจางลงแต่เรายังเห็นอยู่มันปุ๊บแต่ว่ามันไม่รบกวนเราเหมือนแต่ก่อนคือแต่ก่อนคือทำใจว่าทำใจชินอยู่กับมันไม่เป็นไรมันกวนเราโอเคเราก็ต้องบางคนไม่รู้จักผมก็จะเห็นว่าเป็นไรกอกไปกอกมาคือบางทีมันรำคาญเราต้องพยายามกอกไปกอกมาแล้วมันจะเหลวมันต้องหาแบบจังหวะสักพักมันจะลอยหลบไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวบางทีมันกลับมาใหม่บางคนไม่รู้จักผมก็ว่าทำอะไรกอกตาอยู่นั่นกอกไปกอกมาคือมันขัดขวางไงเรารำคาญพยายามให้มันหลบไปแต่มันก็บางทีก็ไม่ได้มันก็ไม่ยอมหลบไปแต่ตอนนี้คือแต่ตอนนี้มันเริ่มจางลงคิดว่าตำแหน่งจางลงแสดงว่ามันเริ่มเข้าใกล้เราแสดงว่ามันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นทำให้ตำแหน่งมันเปลี่ยนคือตาเราเนี่ยถ้าคุณสังเกตอะไรที่มันอยู่ใกล้ตาเราปุ๊บมันจะเริ่มเบลอและจางนี่ครับแล้วก็เราจะไปเห็นโฟกัสในส่วนที่ไกลออกไปแสดงว่ามันเปลี่ยนตำแหน่งแล้ว
แล้วมันเริ่มดีขึ้นต้องขอบคุณซีมากๆโอ้โห